ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีแล้วนะคะ12กรกฎาคม2561เป็นยังไงกันบ้างสำหรับภาพของเมื่อวานนี้แหมก็เนาะเจอฤทธิ์ของคุณโดนัลด์ทรัมป์เข้าไปนะคะมันก็ต้องมีย่อบ้างอะไรบ้างคนอื่นต่างประเทศทั่วโลกเขาติดลบกันไปเราก็ตามเข้าไปกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะปิดที่ 1,636.63 จุดนะคะย่อลงไปนี่ประมาณ6จุดเศษๆด้วยกันนะคะอ่ะวันนี้มาลุ้นกันต่อนะยังไม่จบเรื่องราวยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมมีหลายเรื่องจริงๆเลยที่จะมาเล่ามาสู่กันฟังคุณผู้ชมนะคะแล้ววันนี้อย่าลืมพี่ต้นนะคะคุณพเดิมพบสงเคราะห์จะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะประเมินสถานการณ์กันนะคะก็เหมือนคืออย่างที่พี่ต้นพูดไว้นะเหมือนแบบเรามาขึ้นสัมมนากันเดือนละครั้งนะคะกับทางด้านพี่ต้นเดี๋ยวคอยติดตามให้ดีนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะย้ำช่องทางการรับชมกันก่อนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมี YouTube นะคะ Channel 8 Thailand ค่ะไปดูได้ทางนั้นคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นยังไงกับแฟนเพจนะคะไปดูได้ทางนั้นแต่ว่าช่องทางอื่นๆเนี่ยจะไม่สามารถโพสต์คอมเมนต์ได้นะคะคุณผู้ชมก็อาจจะแบบโพสต์ไว้ก่อนแล้วก็ไปดูช่องทางนั้นดูยากเนาะแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามอยู่ไม่หนีไปไหนนะคะอ่ะมีYouTube นะคะ Channel 8 Thailand นะคะมีแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS และ Android นะคะก็Channel 8นะคะ CHANNEL แล้วก็เลข8นะคะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com อย่าไปกดต่างประเทศนะอย่าไปกด US นะเราอยู่เมืองไทยนะคุณผู้ชมมันมีลิงก์ของต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์รถขูดทีวีทุกรุ่นนะคะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่ช่อง HDMI หน้าจอทีวีของคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานคุณผู้ชมทำเองได้ง่ายๆสบายสบายเลยทีเดียวนะคะช่องไทยที่เป็นทีวีดิจิตอลรับชมได้ทุกช่องนะคะแล้วก็มีช่องอื่นๆอ่ะอย่างเพย์ทีวีอย่าง Netflix ก็มีนะคะดูทำไมทางผ่านจอเล็กๆเนาะเรายิงขึ้นจอทีดูผ่านจอทีวีได้เลยแล้วก็ YouTube คุณผู้ชมสำคัญมากเลยปกติเราเล่น YouTube ผ่านแท็บเล็ตผ่านมือถือเวลาใครโทรเข้ามาแหมมันขัดใจเหลือเกินหรือว่าจะเล่น LINE ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมก็ยิงขึ้นเข้าจอที่มีโลกขูดเสียบอยู่อะค่ะมันก็จะไม่กวนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณผู้ชมนะคะมีนอกจากนี้แล้วยังมีตัว Twitter ด้วย @ch8thailand นะคะ @ch8thailand สะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะทีนี้กลับมาอย่างที่บอกวันนี้มีเรื่องเล่าเยอะอีกแล้วนะคะสำหรับตลาดในต่างประเทศต่างประเทศก็เมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะปรับตัวลบกันทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมประเด็นที่ลบเนี่ยอันนี้ลบครั้งแรกเลยนะในรอบ5วันทำการนะคะหลังจากที่ทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะรีดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มเติมอีก 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เป็นการกระพือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าอีกระลอกนึงนะคะซึ่งก่อนหน้าคงจำกันได้ว่าจัดกันไปแล้วเนี่ย 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ถูกทางประเทศจีนเนี่ยสวนกลับมาทันทีนะคะคราวนี้ถ้าเพิ่มเติมอีก 200,000 ล้านเนาะจะเป็นยังไงกันบ้างแต่อย่างที่ปอมเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะคะก็เดี๋ยวเขาจะรอทำประชาพิจารณ์วีคหน้าเดือนหน้านะคะเดือนสิงหาคมนะก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงว่าจะยังไงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนอกจากประเด็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะกลุ่มของพลังงานนี่แหละค่ะที่เข้ามาฉุดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มพลังงานนะคะมาดูเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียกันภูมิภาคเอเชียนิเคอิญี่ปุ่นค่ะบวกไป 1.07% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 1.28% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 0.29% เวสเต้ไต้หวันนะคะบวกไป 0.38% คอสปี้เกาหลีใต้ค่ะบวกไป 0.31% แล้วก็ทางด้านของอินโดนีเซียนะคะเช้าวันนี้บวกไป 0.19%ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.04% Straits Times สิงคโปร์นะคะบวกไป 0.1% ด้วยกันเช้าวันนี้รู้สึกว่าเอเชียจะสดใสมากๆเลยนะคะมาดูน้ำมันกันดีกว่าน้ำมันนี่ลงแรงมาก
มากมากจริงๆเมื่อคืนนี้เบรนท์นะคะติดลบกันไปเนี่ย 6.92% ส่วนในเม็กซ์นิวยอร์กนะคะ WTI เนี่ยค่ะตัวเนี้ยติดลบไป 5.03% ปิดนะคะราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้$70.38ต่อบาร์เรลนะคะตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องใหม่เข้ามาอีกแล้วคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เรามีความกังวลเรื่องของอุปทานในตลาดใช่ไหมคราวนี้เนี่ย อุปทานในลิเบียเนี่ยรู้สึกว่าจะหวนกลับคืนมานะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐนั้นจะลดความลดการจะละจะไม่คว่ำบาตรพลังงานของอิหร่านนะคะแถมทางด้านคุณโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเพิ่มกำลังการผลิตอีก2ล้านบาร์เรลต่อวันจากเดิมเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะแม้ว่าประเด็นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะมีปัจจัยเข้ามากดดันอย่างเรื่องของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA นะคะบอกว่าอุปทานของน้ำมันดิบในสหรัฐเนี่ยจะลงไป 12.6 ล้านบาร์เรลสิ้นสุดสัปดาห์เมื่อวันที่6กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะฟังดูจากตรงนี้แล้วน้ำมันลงแรงมากแต่เอเชียเช้าวันนี้บวกกันไปได้ไม่รู้ว่ามีอะไรนี่พยายามหาให้แล้วนะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องรอพี่ต้นมาเล่าให้ฟังนะคะเห็นภาพน้ำมันไปแล้วลงดิ่งแรงขนาดนี้นะคะวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องกลุ่มพลังงานด้วยนะคะคุณผู้ชมระมัดระวังให้ดีนะคะทองคำทองคำ1,244.40 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะทองก็ลงแรงประเด็นเดิมนะคะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้านะคะระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะที่ทางสหรัฐขู่มาบอกว่าจะเพิ่มในเรื่องของอัตราภาษีที่เก็บสินค้านำเข้าจากจีนเนี่ยเพิ่มอีก200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะค่าเงินบาทตอนนี้อยู่ที่33.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็นิ่งๆ นะจากเมื่อวานนี้33.31 บาทตอนนี้33.32 บาทนะคะเอาล่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะทางฝั่งของนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยเป็นฝั่งของการขายสุทธิต่ออีกนะคะเมื่อวานนี้766 ล้านบาทด้วยกันนะทีนี้มาวันนี้จะไปยังไงต่อเราเห็นแล้วเนี่ยตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเนี่ยบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็เรื่องของสงครามการค้ายังไม่จบนะคะน้ำมันลงแรงนะคะวันนี้พี่ต้นจะประเมินยังไงนะคะมาพูดคุยกันกับทางด้านของคุณพเดิมภพสงเคราะห์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยพี่ต้นคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะพี่ต้นวันนี้จะประเมินสถานการณ์ยังไงกันต่อดีเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็มองนะเอ๊ะทำไมตลาดหุ้นไทยไม่ใช่ตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้บวกกันทั่วหน้าเลยพี่ต้นวันนี้ยังไงต่อดีคะตลาดไทยเมื่อวานนี้ลงไปประมาณ6จุดเศษเนี่ยค่ะครับผมก่อนที่จะเริ่มพูดพอดีผมได้ยินเสียงคุณปอมเบามากๆเลยเบาเหรอคะขอเร่งนิดนึงนะค่ะเร่งเสียงพิธีกรด้วยนะคะโอเคพี่ต้นงั้นพี่ต้นเล่าไปเลยค่ะครับผมก็ช่วงนี้วันนี้เอาจริงแล้วถ้าดูมาเปิดมาเนี่ยทุกคนก็คิดว่าตลาดหุ้นในเอเชียน่าจะติดลบนะครับปรากฏว่าคนที่บวกแรงสุดกับเป็นจีนนะฮะบวกขึ้นมา 1.31% นะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นทางยุโรปอเมริกาก็มีความกังวลนะครับว่าเทรดวอร์อาจจะมีความรุนแรงที่มากขึ้นหลังจากที่เมื่อวานตลาดหุ้นดาวโจนส์แล้วก็ตลาดยุโรปปิดทำการทางอเมริกาก็มีการพูดถึงจะมีการปรับภาษีนะครับจากจีนนำเข้าเพิ่มขึ้น 10% นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ200,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งถ้าวิเคราะห์กันลึกๆแล้วนะครับตัวเลขที่อเมริกาคือทางจีนส่งออกไปที่อเมริกาเนี่ยมัน500,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะแต่ทางกลับกันคือที่นะครับอเมริกาส่งออกไปที่จีนมัน130,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคือถ้าเราเป็นนักเจรจาต่อรองก็จะบอกว่าสงสัยรอบนี้จีนอาจจะต้องยอมแล้วยอมบางส่วนเพราะเมื่อก่อนนั้นมัน 50,000 นะครับ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐที่เพิ่มขึ้นภาษี 25% นะครับแล้วก็ 34,000 ก็ทำไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เหลืออีก 16,000 ก็จะไปทำในเรื่องของเดือนกันยายนนี้นะครับมัน 200,000 แล้วมีโอกาสที่จะปรับเป็น 500,000 ด้วยเพราะว่าทางอเมริกานำเข้าจากจีนถึง 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้วนะไปบอกว่า
มีโอกาสไหมนะครับที่ทางเอเชียคือจีนอาจจะ103ถ้าคำนวณกันแบบตัวเลขต่อตัวเลขนะฮะอาจจะคู่กลับไปตีกลับไปถ้าเป็นเล่นไพ่ก็คือว่าเกกลับไปวันนี้ 50,000 กับเกกลับไป 80,000 50,000 บวก 80,000 คือ 103,000 ที่ทางประเทศจีนส่งนำเข้าจากอเมริกาครับอันนี้คือสิ่งที่บางคนก็มองประเด็นในมุมนั้นนะครับหรืออีกแบบนึงคนก็มองว่าตอนนี้นะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นไปนะครับค่าเงินอื่นๆนะครับในเอเชียก็ควรจะอ่อนค่าลงแต่คนก็จะมองอีกมุมหนึ่งประเทศคู่ค้านะครับอาจทำให้เงินคู่ค้าของอเมริกาเนี่ยเงินดอลลาร์อ่อนเงินดอลลาร์แข็งเงินละกุลเงินท้องถิ่นอ่อนอันนี้ก็ทำให้ตอนเปิดเช้ามาหุ้นญี่ปุ่นก็เลยบวกขึ้นมา 1.08% นะครับก็มองอีกมุมไปก็แสดงว่ารอบนี้มันไม่ใช่หุ้นขาลงหรือขาขึ้นนะครับเดิมที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะผมจะบอกว่าหุ้นเป็นขาลงนะครับแต่ตอนนี้คุณบอกว่าหุ้นจะเป็นขาไซด์เวย์ไซด์เวย์ออกข้างนะครับคือเคลื่อนไหวออกข้างๆและนะครับไม่ลงเยอะเหมือนกับสมัยก่อนนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอันหนึ่งก็คือผมมองว่าไอ้เรื่องของการขู่กันขู่ไปขู่มาเนี่ยมันกว่าจะเริ่มต้นจริงๆก็คือกันยาค่ะนะครับกันยาจะต้องทำจริงหรือไม่คือกันยาก็ต้องไปเรียกว่าทำเหมือนคล้ายๆกับประชาพิจารณ์บ้านเราอะนะครับว่าเห็นด้วยไหมในวันที่20ถึงวันที่23สิงหาคมนะครับว่าจะขึ้นภาษีแบบนี้นะครับคนก็คือบางคนก็บอกมองไกลอีกคนนึงก็บอกว่าเฮ้ยสงสัยมันก็ไอ้แสนสามกับไอ้วงเงินที่มันอาจจะน้อยนะครับถ้าจีนจะขู่กลับมันก็น้อยกว่านะครับแล้วราคาน้ำมันที่ปรับลงก็คงเป็นเรื่องของกระแสของทางเทรดวอร์ด้วยนะครับที่ลงมาวันนี้เกือบ 5% จริงแล้วในเชิงลบเนี่ยมันก็คือเรื่องของเทรดวอร์กับลิเบียที่เริ่มกลับมาผลิตมากขึ้นนะครับก็จะเปิดตัวท่าเรือใหม่นะครับที่จะมีการผลิตน้ำมันแต่สิ่งที่มันยังทำให้ซัพพลายลดลงก็คงเป็นเรื่องของสต็อกน้ำมันของอเมริกานะครับที่ลดลงก็คือดีมานด์จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทางอิหร่านเวเนซุเอลาแคนาดานี่เขาก็ยังไม่เริ่มการผลิตนะหรือว่าอิหร่านก็เป็นเรื่องของการบอยคอตของอเมริกานะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่ขาลงแบบยาวไปเลยน่าจะเป็นการออกแกว่งมากกว่าก็คืออย่างเวลเท็กซัสเนี่ยเดี๋ยวลงมาที่65ก็น่าจะรีบาวด์หรือ75ก็น่าจะลงนั้นก็เลยมองว่าน้ำมันก็ผมมองว่าเป็นการแกว่งตัวแกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับน้ำหุ้นก็คงน่าจะแกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับถึงแม้ว่าอีกอันนึงก็คือประเด็นที่อาจจะเป็นเชิงลบเล็กๆก็คือเรื่องของดัชนีราคาผู้ผลิตของอเมริกาค่ะนะครับวันนี้ประกาศออกมาเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 3.1% เดือนมิถุนายนก็เป็นปรับขึ้นมาเป็น 3.4% นะครับเทียบกับเงินเฟ้อคือ CPI แค่ 2.8 นะก็แสดงว่ามุมมองของการขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นแต่ว่าน้ำหนักตรงนี้มันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันก็เลยมองภาพก็คือว่าประเด็นบวกประเด็นลบตอนนี้สังเกตว่ามันน้ำหนักของการทำให้หุ้นขึ้นก็น้อยการทำให้หุ้นลงก็น้อยคือมันซึมซับกับข่าวไปบ้างบางส่วนแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าคำนวณเป็นตัวเลขตัวเลขก็คือว่า PE ที่ควรจะเป็นเท่าไหร่ยังไงคำนวณมาหลายรอบแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ที่บวก 2SD คือแพงเกินไปตอนนี้850นะครับตอนนี้ลงมาถ้าเผื่อมองกันที่รอบแรกนะ 1SD คือ 14.8 เท่าครับนี่บน PE นะอยู่ที่ 1,666 ก็หลุดมานะทำให้ไอ้1666ก็คือแถว1650 1640เนี่ยคนก็เลยแบบระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็คือขึ้นไปก็ไม่ผ่านตรงบวก 1SD นะครับก็คือถ้าเป็นทางเทคนิคก็คือเส้นค่าเฉลี่ย25วันอยู่ที่1650นะครับแล้วก็ถ้า14เท่านะครับมันอยู่ที่1557 14เท่าคือ 0.5SD ค่ะก็คือยังไม่ถูกที่สุดนะครับมันก็ทำให้1550ใกล้ๆคนก็กล้าซื้อใกล้ๆ1660ก็คนก็กล้าขายก็เหมือนกับว่าจะแกว่งแบบเนี้ยแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมานะครับหรือว่าถ้าต่ำกว่าคือเป็นค่าเฉลี่ยบางคนถึงมองถึงค่าเฉลี่ยเพราะคนที่มองเร็วไลท์ก็มองค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคือ 13.17 เท่านะครับอยู่ที่1483นะครับอันนั้นก็ต่ำกว่า 1,500 นะครับอันนั้นคือเป็นกรณีที่เอาลูกเล่นในเรื่องของ PE เข้ามาคำนวณว่าเป็นเท่านั้นเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์นะครับเรื่องของ PE ที่ควรจะเป็นนะครับแต่มีอีกมุมมองนึงนะครับอีกมุมมองนึงก็คือว่าเอาเป็นเรื่องของเคสของสิ่งที่จะเกิดนะครับเป็นเคสไปว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นซึ่งป
กตินะครับเกิดมาเคสปกติคือไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับเรียกเบสเคสเรามองว่ากำไรต่อหุ้นของบริษัททะเบียนในปีนี้จะกำไร120บาทต่อหุ้นนะครับคือปีทั้งปีหน้านะครับก็บวกขึ้นมา 9.7% ถ้าเปรียบเทียบกับปีนี้กำไรเพิ่มขึ้นนะ PE 15.8 เท่าอยู่ที่ 1,898 อันนี้คือแบบไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรเลยคือทุกอย่างคงที่เศรษฐกิจโตได้เงินเฟ้อโตได้ไม่มีสงครามการค้าไม่มีเรื่องของเศรษฐกิจของ Emerging Market เกิดปัญหาไม่มีการเมืองในประเทศเกิดปัญหานะครับก็จะอยู่ที่1898ค่ะสมมุตินะครับอันนี้คือทีละเคสทีละเคสเลยสมมุติว่าเกิดสงครามการค้าอเมริกาจีนเต็มรูปแบบเลยนะครับเราก็กำไรต่อหุ้นที่เคย120บาทต่อหุ้นจะอยู่ที่99บาทต่อหุ้น99บาทต่อหุ้นเมื่อกี้บอกว่าบวกขึ้น 9.7% ค่ะกำไรยันลบลง 10% จากปีนี้99คูณด้วย 15.8 มันอยู่ที่1557ค่ะ99คูณด้วย5.8 ก็1557มันก็ใกล้เคียงกับไอ้เมื่อกี้ไอ้15ไอ้1557นะครับเหมือนตัวเลขมันไอ้ตัวเลขเดียวกันเลยฮะไม่น่าเชื่อคือ B14 เท่ากับตัวเลขที่ worst case ก็คือเกิดสงครามการค้าก็คือมันมีผลกระทบต่ออินเด็กซ์341จุดนะครับก็คือ157สมมุติใหม่โอเคว่ามีเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็น emerging market ที่เคยก่อนหน้านี้เคยมียกเคสกันขึ้นมาว่าตุรกีบราซิลเกาไม่ใช่เกาหลีคือไต้ตุรกีนะครับรวมถึงในเอเชียก็คือที่ขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆหน่อยเงินเฟ้อขึ้นเยอะหน่อยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสมมุติว่าประเทศอิมเมจิ้งมาร์เก็ตพวกนี้เกิดปัญหาะนะครับผลกระทบกับกำไรนะครับจะอยู่ที่117บาทหายไปก็คือจากเดิมคือโตประมาณ 9.7% ก็จะเหลือโตแค่ 7% อินเด็กซ์จะหายไป47จุดก็อยู่ที่1851แต่วันนี้มีแต่ตัวเลขนะคำนวณให้เห็นชัดว่าตรงไหนราคาลงเนี่ยคำนวณกันใหญ่เลยนะฮะ1851คือหายไป47จุดอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเมืองนะครับการเมืองหมายความว่าถ้าไม่เลือกตั้งในปีหน้านะครับเลื่อนไปเนี่ยก็กำไรจาก120จะเหลือ118สังเกตว่าจากบวก 9.7 ก็เหลือบวก8สังเกตว่ามันหายไม่เยอะแล้วการเมืองกับหุ้นเนี่ยกับเรื่องของกำไรบริษัททะเบียนเนี่ยกระทบกันไม่เยอะนะครับแล้วก็PE จะเหลือ 15.3 เท่าก็อยู่ที่อินเด็กซ์จะหายไป 18.8 จุดจะเหลือ 1810 แต่ว่ามันคงไม่ได้เกิดแบบใดแบบหนึ่งสมมุติว่าเกิดพร้อมกัน3อย่างเลยนะก็อันนี้ก็ตกใจหน่อยนะก็ถ้าหายกันไปทั้งสงครามการค้าเต็มรูปแบบนะครับ Emerging Market เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเงินไหลออกเยอะๆการเมืองนะครับแล้วก็การเมืองในประเทศนะครับสรุปแล้วเลือกตั้งในปีหน้ายังไม่มีนะครับอินเด็กซ์รวมกันคือหายไป475จุดจะอยู่ที่1423ค่ะนะ1423มันใกล้กันแล้วก็ PE เฉลี่ยไงฮะใกล้13.17ตอนนั้นนะก็142 13.17ก็คือ1483มันก็ประมาณเนี้ยประมาณกันไปนั้นคือมันเฉพาะตัวเลยแสดงว่าเหมือนกับว่าดาวไซด์เนี่ยยังเก่งก็คือประมาณ100จุดอย่างนี้ค่ะดาวไซด์หรือย้อนจุดจากเนี้ยคนก็เลยมองบางคนก็บอกก็เลยบอกว่าณวันนี้คือไซด์เวย์ค่ะไซด์เวย์ที่ว่าก็ใจหายใจคว่ำหน่อยคือ100จุดค่ะนะ1550 1650ก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือภาพระยะยาวนิดนึงส่วนระยะสั้นตกมาที่ระยะสั้นนะครับก็คงเป็นเรื่องของผลประกอบการกลุ่มแบงค์นะครับประกาศออกมาเมื่อวานนี้คือทิสโก้ 1,700 กว่าล้านก็น้อยกว่าคาดนิดหน่อยเราค่า 1,800 กับ 1,700 กว่าๆนะครับก็ถือว่าผมว่าตัวอื่นคงคล้ายๆกันน่ะไม่ได้ต่างกันอะไรมากนะครับแต่ว่าผลในเชิงบวกเชิงลบกับหุ้นแบงค์ในเชิงของผลประกอบการในไตรมาสที่1ที่2ผมเชื่อว่าคงกระทบไม่เยอะค่ะนะครับก็คงไม่ได้ออกมาหวือหวาแบบโอ้โหผิดแบบถล่มทลายนี่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มธนาคารไม่เป็นกลุ่มที่นักวิเคราะห์คำนวณง่ายค่ะนะครับคำนวณง่ายหน่อยก็ทิสโก้เมื่อวานก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาค่ะนะครับผลประกอบการที่ออกมาก็คือถึงแม้ว่าใกล้เคียงลดลงกับที่คาดนะแต่ว่ามันก็บวกขึ้นประมาณเกือบ 17-18% นะครับหุ้นก็เลยดูดีนะครับแต่ไม่ใช่หุ้นแนะนำนะเดี๋ยวหุ้นจะให้ว่าอีกทีนึงก็คือผมมองว่าแบงก์ก็คงขึ้นอยู่กับเซนติเมนต์ในเวลานั้นนะครับหรือกลุ่มน้ำมันนะครับอันนี้อาจจะวิเคราะห์นานเยอะนิดนึงนะครับกลุ่มน้ำมันเนี่ยตอนนี้นะครับเรามองว่าถ้าเทรดวอออกมาเต็มรูปแบบเลยสมมติเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าตัวอื่นเนี่ยไม่อย่ามายุ่งเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับทั้งเรื่องของอิหร่านจะโดนบอยคอตเวเนซุเอลาจะหยุดผลิตไม่ได้แคนาผลิตไม่ได้นะครับราคาน้ำมันก็คงไม่ขึ้นก็คงน่าจะมีทิศทางลงมากกว่าแต่ลงไม่เยอะนะทนที่โดนผลกระทบมากสุดนะครับสมมติว่าเทรดวอร์มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะเต็มเนี่ยปิโตรเคมี
ลงกันจะโดนเต็มๆโดยเฉพาะสายปิโตรเคมีฮะนะครับจะโดนเยอะมากจะโดนเยอะสุดนะครับถ้าเราแต่ผมก็ยังไม่ได้คำนวณตัวเลขนะว่าออกมาจะกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าผลกระทบในเชิงลบจะออกมามากนะครับแต่ว่าตัวที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันโดยตรงอาจจะกระทบน้อยคือพอๆอาจจะกระทบน้อยอันถ้าจะเล่นถ้ามีข่าวตรงนี้น้ำมันก็อาจจะเหวี่ยงมากกว่าอย่างที่บอก65เหรียญก็ซื้อปตท.สผ.ขึ้นไป75เหรียญก็ขายปตท.สผ.ก็คือเล่นแบบเทรดมากกว่าค่ะนะครับไม่ได้บอกโอ้โหซื้อแล้วถือนะครับก็ตอนน้ำมันขึ้นก็แห่กันเข้าไปซื้อนะครับหุ้นก็ลงทันทีนะพอ75เหรียญนะแล้วจำไว้เบสเทสซัด75ก็เทคปตท.สผ.นะครับแล้ววันนี้น้ำมันลงก็เชื่อว่าลงนะฮะสผ.ก็คงลงนะครับแต่ว่าก็ลงมาอย่างน้ำมันใกล้65ต่ำกว่า70ก็ซื้อสผ.ใหม่ค่ะดูที่ราคาน้ำมันอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวที่สมมติราคาน้ำมันเป็นแบบนี้คือน้ำมันลงนะฮะก็ตัวที่ได้ประโยชน์เนี่ยนะครับอันนี้คือหุ้นแนะนำแล้วนะครับเราชอบหุ้นของ PTG ลงมาเยอะนะปั๊มน้ำมัน PT ว่าง่ายนะครับอันที่1ก็คือว่าถ้าน้ำมันลงเนี่ยสเปรดก็คือกำไรที่เขาไปขายเนี่ยมันจะกำไรเพิ่มขึ้นสต๊อกแต่คนบอกสต๊อกน้ำมันก็แย่สิเขาเนื่องจากว่าราคาน้ำมันลงก็จริงแต่ว่าเงินบาทเราจะอ่อนค่าค่ะเงินบาทอ่อนค่าพอดีราคาน้ำมันในประเทศมันก็คงไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากแต่จุดที่น่าสนใจคือว่าตอนนี้รายได้เกษตรกรนะครับก็คนของข้อใหญ่นะราคาข้าวขึ้นนะครับราคาอ้อยขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นนะปาล์มยังไม่ขึ้นแต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนพฤษภาคม 10% 10ต้นๆง่ายๆนะครับก็แสดงว่าคน PTG เนี่ยส่วนใหญ่เป็นสายรองในถนนสายรองนะก็เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเต็มที่เลยและเกษตรกรก็เติม PTG กันเยอะว่าง่ายนะครับก็ทำให้ถ้าเกิดจะมองในมุมของการลงทุนนะครับถ้าเกิดเทรดวอลจริงๆนะครับ PTG จะดูน่าสนใจนะครับก็กำไรปีนี้เราคาดไว้1,060ล้านบาทเพิ่มขึ้น 16.13% นะครับแต่ว่ายิวอาจจะน้อยหน่อยนะ 2%นะ PE 24.6 เท่าค่ะนะครับอันนั้นคือภาพของตัวพื้นฐานนะแต่ทางเทคนิคนะครับก็ราคาหุ้นลงมาเยอะค่ะนะครับลงมาก็ถ้าดูปอมกดกราฟดูเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดเรียบร้อยนะ นะก็ดูกันสั้นๆเลยไม่ต้องไปมองไกลเลยนะครับมองกันช่วงเดือนตุลาปีที่แล้วนะฮะค่ะ PTG อยู่ที่25บาทนะจุดสูงสุดลดลงเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ลดลงอยู่ถ้าเราตีเทนก็คือว่ามันก็คือเป็นขาลงะนะครับแต่จุดต่ำสุดก็ยดลงเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็เป็นแพทเทิร์นก็คือเป็นตามกันอะคอนเวอร์เจนต์นะฮะใกล้ๆเหมือนกันแต่จุดน่าสนใจคือว่าเมื่อวานนี้วันแรกคือสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10 วัน เป็นวันแรกนะครับสูงกว่า10วันก็คือในเรื่องคือธีมหลักนะครับก็คือเรื่องของรายได้เกษตรกรที่กลับมาเพิ่มขึ้นเดือนแรกงั้นก็คือการค้าการขายของคนเกษตรกรก็ดีน้ำมันคงเติมเยอะขึ้นว่าง่ายนะครับก็การคาดการณ์นะนะครับแล้วก็ละเซ็ตดมราคาหุ้นเนี่ยก็ทะลุเส้น10วัน25วันเป็นวันแรกเมื่อวานนี้นะครับก็พื้นฐานมองไว้ที่18.50 บาทค่ะนะครับแต่ตอนนี้15.60 บาทนะครับก็แต่ละคำเลือกเป็นพื้นฐานคือนิวโทนะไม่ได้เป็นโอเวอร์เวทสำหรับพื้นฐานแต่ว่าผมมองเชิงกลยุทธ์แล้วก็ราคาหุ้นที่ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ 17.50 บาทนะครับก็ตรงเส้น75วันตรงนั้นก็เป็นแนวต้านเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันก็คือว่าประเด็นเรื่องของน้ำมันก็ลิงก์มาที่ตัว PTG นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปิโตรเคมีทุกๆตัวนะครับเอาเลขคะแนนก็คือว่าควรจะลดพอร์ตนะครับลดพอร์ตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันก็คือตัวไหนบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดราคาน้ำมันลงด้วยกระแสของเทรดวอร์จริงๆนะครับก็เริ่มแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามองอีกเซกเตอร์หนึ่งนะครับถ้าเกิดแบบนี้นะแสดงว่าคนจะระมัดระวังเพิ่มขึ้นที่พี่ต้น PTG เนี่ยแนวต้านให้17.50 บาทใช่ไหมคะทีนี้แนวรับนี่เท่าไหร่คะก็แนวรับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับจะอยู่ที่15.10-15.20 บาทก็คือตรงเส้น10วันกับ5วันมันตรงใกล้ๆกันพอดีนะครับก็เอาสั้นๆก็พอไม่ต้องไปไกลนะครับแต่ว่าเกือบ2บาทนะครับอันนั้นคือตัวแรกนะตัวที่สองก็คือว่าไอ้แกว่งตัวแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าคนบางคนไม่บางคนบอกว่าไม่เอาไม่ค่อยอยากจะเล่นหุ้นเท่าไหร่ไม่อยากจะลงทุนในหุ้นเท่าไหร่นะแต่อยากจะลงทุนในหุ้นก็จริงแต่ว่าจะหาหุ้นที่เรียกได้ว่าไม่ผันผวนมากนักคือกำไรไม่ได้เวียงมากนะครับปันผลตอบแทนก็น่าจะเป็นไปตามนั้นนะฮะก็คือมีรายได้อย่างสม่ำเสมอไม่เวียงตาม
เศรษฐกิจโลกไม่เหวี่ยงตามเศรษฐกิจประเทศไทยมากนักนะครับซึ่งก็คือหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับแล้วโรงไฟฟ้าที่ว่าเป็นโรงไฟฟ้า IPP เท่านั้นค่ะ IPP หมายความว่าขายแบบมีคนเมื่อเขาขายได้ตรงๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใหญ่พอนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรมากนะครับก็คือพึ่งพาน้ำมันน้ำมันก็ทิศทางก็คือไม่ขึ้นแล้วจะเป็นทรงๆแล้วนะครับนั่นก็คือหุ้นโรงไฟฟ้าที่เป็น IPP ใช้คำว่าเท่านั้นนะเดี๋ยวไปซื้อโรงไฟฟ้าแบบอื่นนะครับแบบอื่นแสงแดดนะครับพลังงานทดแทนอื่นๆไม่ใช่นะนะเป็นหุ้น Go Stock อันนี้คือหุ้น Defensive Stock ค่ะนะครับหุ้น Defensive คือหมายความว่ากำไรก็คงไม่โตเยอะนะครับมีอยู่2ตัวก็คือ Echo Echo นะครับก็โรงไฟฟ้า Echo นะครับชื่อจริงที่ชื่ออะไรผลิตไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าผมไม่ได้แนะนำมานานเมื่อก่อนชอบแนะนำตอนหุ้นขาลงนะครับก็เลยคิดว่าถ้าจะซื้อปันผลนะครับปันผลคือมันจะไม่เร็วนะฮะคือคนบอกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่านี่คือเล่นตีมเพราะว่าผมมองว่าตอนนี้คือการแกว่งตัวแล้วคนบางคนไม่ชอบก็จะไปหาหุ้นที่ปันผลแน่ๆเลยซึ่งผลตอบแทนประมาณสัก 3% กว่าๆเกือบ 4% นะครับต่อปีนะก็ตอนนี้ราคาหุ้นก็ทะลุ200วันขึ้นมาแล้ว200วันอยู่ที่226นะครับ226ก็ถ้ายืนได้ก็เมื่อวานลงมานิดนึงนะครับก็คิดว่าเป้าหมายในการรีบาวก็244นะครับพื้นฐานมอง265นะครับมองกำไรปีนี้กำไรโตมากนะเพราะมีกำไรพิเศษนะ 23,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้น 97% แต่ว่ายิวก็ยังน้อยอ่ะ 3.3% นะครับอีกตัวนึงรับที่เท่าไหร่พี่รับก็ไม่ควรต่ำกว่าเส้น200วัน200วัน226 227อะไรอย่างเงี้ยนะครับ okay. ไม่ควรต่ำกว่านั้นนะครับในทางเทคนิคนะถ้าหลุดต่ำกว่าก็รอดูโลใหม่ก็คือ220 นะครับอันนี้คือ Echo อีกตัวนึงคล้ายกันก็คือว่าแต่เปลี่ยนจากลงไฟฟ้าเป็นน้ำประปาอันนี้แค่นี้ก็รู้แล้วไทยแทบวอเตอร์นะ yield 4.84% นี่คือ yield อดีตนะพอดีหลักทรัพย์กสิกรไทยไม่มีเปเปอร์หุ้นตัวนี้นะครับก็เอา yield อดีตคือ 4.84% นะครับแล้วก็มองในเชิงของพื้นฐานก็บอกว่าไม่ได้นะคือไม่ได้มีเล็กน้อยในเชิงพื้นฐานแต่ดูทางเทคนิคนะฮะคุณปอมช่วยกดตัวราคากับตัว MACD พี่คะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกราฟก่อน MACD โอเคอ้าวทีนะครับ MACD เอาวันที่ถ้าเราแตะไปตรงวันที่23เดือนมีนา23มีนาย้อนไปนิดนึงนะครับจะสังเกตว่าตอนอินตัวไทแทวอเตอร์อยู่ที่ 11.8 คือโลค่ะนะครับแล้วก็ MACD อยู่แถว -0.286 ค่ะโดยประมาณนะแล้วมาดูโลใหม่เนี่ยค่ะโลใหม่ก็คือประมาณแถววันที่28เดือนมิถุนาค่ะ27-28แล้วแถวนั้น 11.5 ค่ะสังเกตว่าจุดต่ำสุดลดลงถูกไหมฮะใช่ๆแต่ว่าดู MACD ข้างล่างนะครับจาก -0.282.29 มาเป็น -1.72 ความหมายคือว่าจุดต่ำสุดของ MACD มันยกขึ้นใช่ก็คือ positive divergence กับ MACD แบบนี้พูดเทคนิคไม่เคยได้พูดมานานวันนี้ พอหุ้นขาลงต้องเอาเทคนิคมาช่วยหน่อย นะฮะบางคนบอกว่าผมไม่ใช่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคนะฮะบางคนบอกว่าผมคือนักวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่อันนี้คือเมื่อก่อนนะ คือเมื่อก่อนก็คือเราผมเป็นโมเมนตัมคือดูทุกอย่าง นะดูทุกอย่างประกอบกันอันนี้แสดงว่า MACD เกิดทางบวกนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ MACD เส้นทะลุเส้นซีโร่ทะลุเส้นซีโร่แล้วทำนิวไฮขึ้นมาด้วยนะครับก็แสดงว่าหุ้นตอนนี้ราคาหุ้นก็ยืนเส้น200วันได้แล้วที่12บาทนะครับอยู่ในทุกเส้นแล้วก็อะไรจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นไว้ง่ายนะครับช้าหน่อยนะก็น่าจะปรับตัวขึ้นไปถึงอย่างน้อยก็13.20 บาทนะครับตรงนั้นจะเป็นแนวต้านนะครับพูดเราเปิดลบเนี่ยแล้วแนวรับเท่าไหร่ครับพี่ต้นรับก็ไม่ควรหลุดต่ำกว่าเส้น200วัน200วันที่ว่า12.10 บาทตรงนี้นะครับก็ไม่ควรจะหลุดต่ำกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวขอแวะดูเซตแป๊บนึงเมื่อกี้เปิดเรียบร้อยแล้วเซตอินเด็กซ์นะคะตอนนี้ 1634.39 จุดติดลบไป 2.24 จุดวันนี้พี่ต้นประเมินกรอบเซตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะสำหรับวันนี้เมื่อกี้พูดกรอบกว้างไปแล้วเอากรอบแคบก็คือเส้น5วัน10วันตรงกัน1628ก็ไม่ควรหลุด1628หลุด1628เดี๋ยวก็มาใหม่ที่1ต่ำกว่า1,600ก็ง่าย
โอ้ห้ามหลุดเลยก็จะกลับมาใหม่ก็คือยังไม่ใช่ขาขึ้นค่ะแล้วรีบาวไปเส้น25วันก็1650 1650โอเคได้เท่านั้นนะคะตอนนี้แล้ว1650ก็ตรงกันแล้วค่ะ1650ก็ตรงใกล้ๆกับ1666ก็คือ 14.8 เท่าแต่ว่าเกิน 1,650 ขึ้นไปก็ไม่เล่นละก็จะกลับมาใหม่ะนะครับในเรื่องของถงพื้นฐานค่ะเดี๋ยวขอถามพี่ต้นอีกนิดนึงคือพี่ต้นให้หลายเคสมากเลยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยณขณะนี้ที่ Set Index อยู่ที่1633 1633เราก็ยังไม่ตกในเรื่องไหนสักเรื่องเพราะทุกคนก็กำลังรอดูอยู่ใช่ไหมคะทั้งสงครามการค้าเรื่องของเกิดปัญหาในemerging market เรื่องของการเมืองก็ยังไม่รู้ว่าเลือกตั้งยังไงสรุปยังไงจริงหรือเปล่าจะจัดเลือกตั้งหรือไม่คือตอนนี้ก็เลยกลายเป็นไซด์เวย์ใช่ไหมคะพี่ต้นใช่ใช่นั่นหรือว่าเอา worst case เมื่อกี้บอกไปคือสงครามการค้าลบไป341จุดจาก1898มันก็คือ1557ก็คือว่า157มันก็เลยโอเคก็สู้กันอยู่แถวๆนั้นอืมใช่เพราะมันก็มีไปลงไปตกบ้างอะไรบ้างกัน1557ทีนี้เดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็ทักกันได้นะคะคุณจักรพันธ์นะคะสวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์นะคะคุณเปิดโลกมงคลพุทธสังมิศัตรูบีทาวินาสันติมักมีสีมั่งมีสีสุขชนะอุปสรรคทั้งปวงกันทุกๆท่านครับสาธุนะคะคุณสวสวัสดีค่ะคุณลูกชาวนาคุณทาซานนะคะแล้วก็คุณธนพลคุณมิตรนะคะคุณปังคุงคุณสายสุนีคุณจันทนาคุณเอพิมพ์สิริคุณพงวีระนะคะคุณพัดสอนนะคะคุณจันทนาคุณจริยาท่านที่เข้ามาแล้วเวลาที่โพสต์คำถามหุ้นนะคะรบกวนนิดนึงขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องถ้าผิดรบกวนเขียนแก้แล้วก็ยกมาทั้งหมดเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาย้อนดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอท่านคนละตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเติมต่อท้ายนะคะเพื่อนๆจะได้มีโอกาสได้ถามด้วยเนาะมาพี่ต้นเรามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะจะได้ถามคำถามกันเลยถ้ามีก็ให้มีก็มีครับค่ะ มีแล้วกันคือเผื่อพี่ต้นอยากจะเพิ่มค่ะผมหุ้นอันนี้คือเมื่อกี้หุ้นแบบธีมของการลงทุนค่ะที่แบบว่าเหมือนกับว่าเป็นการพักเงินนิดนึงก็มีคือหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าทีเดียวกับเอโก้แต่ว่าหุ้นที่ผมมองเป็นหุ้นไม้หนึ่งไม้หนึ่งคือว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องรีบซื้อไม่ขึ้นหรอกแต่ขึ้นช้าค่ะนะครับนั่นคือหุ้นที่เคยหลายคนก็ติดกันเยอะหุ้นพื้นฐานดีติดกันเยอะจากเดิมคือเดี๋ยวพี่ปอมต้องทายว่าหุ้นตัวไหนนะ540ตอนนี้มันเหลือ400ต้นๆรู้ละ รู้ละอ่ะปูนซีเมนต์ไทยเมื่อก่อนผมเชียร์ขายมาตลอดค่ะนะครับตอนนี้ผมเริ่มเชียร์ซื้อแล้วค่ะเชียร์ซื้อเพราะอะไรก็หลายเฮ้าส์ผมไปดูของโบรกเกอร์ต่างประเทศนะเชียร์ขายหมดเลยค่ะนะครับผมก็ยังงงตอน500กว่าแกเชียร์ซื้อตอนนี้ก็เชียร์ขายค่ะนะครับแต่ผมเริ่มจะชอบนะฮะเริ่มจะเชียร์ซื้อเพราะว่าอะไร เพราะว่าตอนนี้1โอเคเรื่องของการก่อสร้างค่ะนะครับตอนนี้ในระยะยาวคือหมายความว่าเดือนพฤษภาคมตัวเลขการลงทุนภาครัฐกลับมาเป็นบวกแล้วครับค่ะตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็เดือนนี้ก็ยังเป็นบวกอยู่อย่างต่อเนื่องแสดงว่าอดีตเริ่มลงทุนเพิ่มขึ้นค่ะอนาคตโครงการผมไม่อาจจะไม่ต้องพูดถึงนะก็มันเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าแล้วตอนนี้เงินจริงมันมาแล้วแล้วอันที่สองก็คือว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างก็คือราคาวัสดุก่อสร้างที่ปูนซีเมนต์ไทยขายที่คนอื่นขายเนี่ยเมื่อก่อนมันปริมาณยังไม่ขึ้นแต่ตอนนี้นะปริมาณก็ยังทรงๆอยู่นะแต่ราคานะครับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายนเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นเรียกว่าเพิ่มขึ้นมาหลายเดือนแล้วนะแต่ว่าไอ้เดือนมิถุนายนเนี่ยมันสูงสุดตั้งแต่ปี55ราคาที่เราไปซื้อเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะนะครับมาอยู่ที่ 108.1 บวกขึ้น 4.4% นะครับตัวที่เพิ่มขึ้นหลักๆคือเหล็ก 15% ซีเมนต์ 3.6% ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้น 1.8% นะครับอันก็แสดงว่าในมุมผมก็คือว่าหลังจากนี้ไปตัวสเปรดก็คืออัตรากำไรขั้นต้นของปูนซีเมนต์ไทยที่ลงมาเยอะลงมาเยอะจากวัสดุก่อสร้างลงมาเยอะจากปิโตรเคมีสายปิโตรเนี่ยผมคิดว่ายังอาจจะยังไม่ขึ้นนะไม่ต้องมองสายก็แต่ว่าเวลาเทรดเนี่ยคนจะให้พรีเมียมของวัสดุก่อสร้างมากกว่าปิโตรถ้า PE ก็ต้องแพงกว่าแต่สายที่มันแพงกว่าเมื่อก่อนมันลงตอนนี้มันเริ่มขึ้นนะครับนี่คืออันที่1อันที่2ก็คือว่าราคายอดปูนซีเมนต์เนี่ยตอนนี้เริ่มส่งแล้วยอดขายปูนซีเมนต์เริ่มส่งแล้วเมื่อก่อนติดลบตอนนี้เริ่มส่งนะแล้วที่บอกว่าโครงการภาครัฐนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมไม่บอกว่า
คืออดีตก็ไม่ค่อยได้เชื่อเท่าไหร่ว่าจะภาครัฐจะมานะแต่ตอนนี้ตัวเลขจริงมันมาแล้วแล้วก็ประมาณการกำไรปีนี้ 47,000 ล้านบาทลดลง 13% อันนี้คือตามที่คาดการณ์แต่เดิมนะตามราคาวัตถุก่อสร้างที่เคยต่ำนะแต่ PE 10.4 เท่าหุ้น PE 10เท่านะแล้วเงินปันผล 4.4% ในราคาเนี้ยก็คือยิวดีกว่าเมื่อกี้อีกนะครับแล้วเป็นหุ้นที่ปีนี้เป็นบอททอมของปูนซีเมนต์ไทยนะครับนั้นใครได้ชอบหุ้นไม้หนึ่งก็แนะนำคือไม้เราอยู่ไม้ต้นต้นไม้ต้นต้นของคนที่เขาขายกันหมดแล้วสถาบันก็ขายต่างประเทศก็บอกว่าเลขคอมเมนต์ขายนะครับแต่ว่าผมเป็นนักกลยุทธ์ก็คือผมมองว่าอะไรที่มันโลโลผมชอบมากแล้วจะเป็นไม้หนึ่งของผมคุณไม้หนึ่งคือหมายก็ว่าก็ไม่โลไปก่อนนี่แหละแต่ช้าช้าไม่รีบร้อนไม่ต้องแย่งเงินซื้อนะก็คือซื้อแล้วเก็บไว้ง่ายนะครับพื้นฐานเราเป็นนิวโตรแต่ว่ามองพื้นฐานคือ469 400ประมาณ470ละกันนะครับแล้วก็ทางเทคนิคก็คือว่ามันลงเยอะแต่เป็นคอนเวอร์เจนต์ก็คือว่ามันก็ MACD ก็ลงราคาหุ้นก็ลงแต่ว่าณวันนี้นะครับราคาหุ้นเนี่ยทะลุเส้น10วันทะลุเส้น5วันทะลุ25วันวันนี้เป็นวันแรกทะลุมาเรื่อยๆนะทะลุต่อไปคือเส้น75วัน448ทะลุต่อไป200วัน470ก็คือว่าผมมองว่าหุ้นตัวนี้คือ V shapeลงมาจาก510นั้นถ้าเผื่อ500กว่าอย่ามาถามผมนะฮะ500กว่าก็คือ คือตอนนี้ผมเอาแค่470ก็พื้นฐานผมก็คงต้องไปแล้วนะค่ะโอเคแล้วเกี่ยวกับพื้นฐานก็470มันก็คือถ้าใครชอบหุ้นไม้หนึ่งก็ชอบหุ้นของปูนซีเมนต์ไทยวันนี้ก็สัปดาห์นี้ก็เลยเดือนนี้ก็เลยชอบหุ้นของปูนซีเมนต์ไทยครับค่ะตอนนี้428ก็ค่อยๆทยอยสะสมได้เลยใช่มั้ยคะช้าๆนะไม่ต้องรีบร้อนค่ะเอาสัก422อะไรอย่างงี้มั้ยพี่ก็แล้วแต่เลยครับค่อยๆดูค่อยๆหยอดไปแต่ว่าสะสมเดี๋ยวก็เส้น25วัน424โอเคนะครับ424ก่อนนะครับมันเวลาที่ตอนนี้คนไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าอะไรเมื่อก่อน500กว่ากล้าแต่ตอนนี้ไม่กล้าหดหูมากนะหลายคนผมถามว่าผมนำปูจะเป็นไทยไปนี่ให้ลูกค้านะหลายคนบอกโอ้โหติดอยู่ตั้งเยอะของเก่าติดดอยอยู่นี่ทำยังไงก็ผมบอกว่าซื้อเพิ่มบอกไม่มีเงินแล้วเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับปูนซีเมนต์ไทยก็ชอบนะครับส่วนสเตคอนกับ GK ก็เก่งกำไรบนเรื่องข่าวนะครับคือมาถ้าเก่งกำไรเร็วหน่อยก็สเตคอนชอการช่างปูนซีเมนต์ไทยจะช้าหน่อยบนธีมเรื่องของการก่อสร้างในประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเป็นธีมเรื่องของเก่งกำไรก็สเตคอนก็เทคนิคอลดี200วันก็คือแนวต้าน 21.70 ตอนนี้ 20.70 นะสเตคอนก็เร็วหน่อย CK ก็อาจจะเร็วหน่อยกับปูนซีเมนต์ไทยนะแต่ว่าปูนซีเมนต์ไทยก็จะแข็งแรงกว่าครับค่ะเพราะฉะนั้นปูนซีเมนต์ไทยเน้นเรื่องความเป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็ให้แฟร์470ก็ใกล้ๆแฟร์ก็ออกนะคะถ้าเกิดรับอะไรไปแล้วนะคะพี่ต้นให้แค่นั้นนะคะ470นะคะมาถามคำถามกันคุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะแล้วโอ้โหตัวแรกก็ปิโตเคมีเลยPTTGC ผลประกอบการไตรมาสที่2นะครับอาจจะออกมายังดีนะครับนะครับมันก็เผื่อไม่ต้องรีบขายพี่กี้ผมพูดถึงระยะยาวนะครับระยะยาวคือก็คงยาวคือถ้าราคาน้ำมันเริ่มลงแล้วก็เกิดเทรดวอร์จริงๆเต็มรูปแบบเลยเดี๋ยวพอสักพักนึงจีนบอกว่าผมไม่ยอมนะแล้วก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือบนสมมติฐานว่าถ้าเบิกเทรดวอร์จริงๆปิโตรเคมีจะลงแรงลงแรงคนแรกแต่เมื่อกี้ที่เข้าไปแล้วมัน103ที่จีนส่งออกไปที่อเมริกาตอนนี้ก็ 50,000 แล้วอีก 80,000 กว่าจีนคงยอมมั้งอะไรเงี้ยคิดทำคิดอย่างนั้นนะนะครับก็แต่ว่าระยะสั้นไม่ได้ให้ขายในตอนนี้แต่ถ้ารีบาวขึ้นไปนะครับด้วยผลประกอบการที่ดีนะครับหรือกำไรที่ดีก็ทัก81บาทนะครับก็น่าจะช็อตออกไปตรง81บาทครับค่ะคือเขายังไม่มีควรจะเข้าดีไหมคะแค่เก่งกำไรโอเคก็นะครับรับประมาณตรงนี้แล้วแนวต้านอันนี้คือกลับด้านนะเมื่อกี้คือปูนซีเมนต์ไทยซื้อไม้หนึ่งค่ะ PTGC ตอนนี้ขายไม้หนึ่งขายยังไม่ลงหรอครับโอเคเข้าใจไหมคือหมายความว่าปูนซีเมนต์ไทยจะขึ้นเรื่อยๆจะขึ้นไหมจะขึ้นช้าหน่อยแต่ว่า PTGC เนี่ยมันรอวันลงโอเครอมีข่าวถ้ามีรอวันจะลงถ้ามันเกิดตูมขึ้นมาเรื่องของสงครามการค้าก็พุ่นกลุ่มปิโตรเคมีก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงโอเคนะถ้างั้นก็แค่เก็งกำไรสั้นๆนะคะแนวต้านที่81บาทถ้าหลุด10วันสต็อปลอสคือ7650 7650โอเคเส้น10วันค่ะคามาดยังไม่มีค่ะ
ตอนนี้ 4.78 ความจริงแล้ว หุ้นในกลุ่มคอมเมอร์สนะครับผมชอบหลายตัวตีมใช่เลยค่ะนะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นลูกค้าเกษตรกรนะครับหรือคนมีรายได้ที่ไม่สูงนักค่ะนะครับเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นที่บอกคือ 10% นับแล้วปรากฏว่าทุกสำนักนะฮะจะบอกว่าคาร์มาร์ทไม่ชอบถูกไหมฮะค่ะเพราะว่าผมชอบบิวตี้ชอบนู่นอันเนี้ยก็ยังเป็นอย่างนั้นนะเขายังชอบบิวตี้อยู่อีกเหรอคะไม่ใช่คือว่า ผมก็มองว่าหุ้นกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ย นะครับเป็นกลุ่มที่มี PE สูงเกินไปค่ะนะครับใช้คำว่า PE สูงเกินไปค่ะนั้นพอ PE สูงเนี่ยนะครับเราจะลงทุนเนี่ยมันก็ลำบากถูกไหมฮะซึ่งตอนเนี้ยบิวตี้เนี่ย PE เหลือ18เท่าแล้วค่ะเมื่อก่อน40เท่าตอนนี้18เท่าแสดงว่าบิวตี้เรียกว่าผมมองว่าเป็นการแกว่งค่ะแต่บิวตี้ลูกค้าส่วนใหญ่มันก็ฐานเนี่ยอาจจะพรีเมียมขึ้นมานิดนึงกับคาร์มาร์ทว่าง่ายคือแพงรุ่นปั๊มเข้าคาร์มาร์ทหรือบิวตี้มั้ยฮะนะผมไม่เคยเข้าแต่ครับรู้แล้วเริ่มว่าบิวตี้ก็เซกเมนต์นึงคาร์มาร์ทก็เซกเมนต์แต่ที่น่าสนใจคือว่าระดับกันแต่คาร์มาร์ทเนี่ยเมื่อกี้บอกไปเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะ PE ฮะ11เท่าค่ะ PE 11เท่านะฮะคือในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยนะครับก็ในที่หลักทรัพย์กสิกรไทย cover อยู่เนี่ยค่ะ PE ต่ำสุดเลยค่ะนะเงินปันผลนะฮะ 6% นะค่ะ 5.9% โอ้นะครับงั้นไม่ต้องถามเลยคือผมชอบหุ้นที่โลไปแล้วค่ะอันนี้ก็โลแล้วความจริงแล้ววันนี้อยากหยิบคาหมาดมาด้วยในไม้ที่1ในไม้ถึงคือเพราะเรคคอมเมนของทุกที่จะเรคคอมเมนบอก outperform นะแต่ว่าเป็นเบอร์ท้ายก็คือหุ้นที่ไม่ดีแต่กำลังจะดีะนะครับก็เลยหยิบคาร์มาร์ทขึ้นมาแต่แม่รู้แม่เหมือนก็ส่งซิกเลยว่าผมจะเชียร์คาร์มาร์ทนะไม่ส่งซิกนะคือผมพิจารณางั้นเพราะว่าเมื่อกี้ PE ของปูนซีเมนต์ไทยก็10เท่าค่ะอันนี้แค่ 4% กว่าอันนี้ก็11เท่าปันผลก็ 5% กว่าค่ะนะครับแล้วก็ราคาหุ้นสังเกตเหมือนกันทฤษฎีเดียวกันกับปูนซีเมนต์ไทยเลย MACD กับตัวราคานะครับ MACD เริ่มไม่ทำนิวโลแต่ว่าหุ้นข้ามมาทำนิวโลก็ผมไม่อยากซื้อเพราะขึ้นวันแรกก็โอ้ขึ้นมาแล้วโอ้อยากจะซื้อโลสุดที่3.98 แต่นี่ขึ้นมามีวันนึงขึ้นมาขึ้นวันที่ประกาศตัวเลขของรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นนะครับวันประกาศปุ๊บอ่ะนะคนแรกที่หยิบไปก่อนก็ได้ไปแล้วรอบนึงนะครับ 4.70 คือเส้น25วันคือจุดที่น่าซื้อเส้น75วันคือ 5.50 เป็นจุดที่น่าขายค่ะนะครับก็เลยชอบหุ้นของคาร์มาร์ทโอ้พี่ต้นพูดซะอยากซื้อเลยตอนนี้เพราะว่าทุกทีเนี่ยมุมมองต่อคาร์มาร์ทเนี่ยฟังมาหลายคนไม่มีใครชอบสักคนเลยนะพี่ต้นฟังแล้วอ๋อเขาเกาะใช่เกาะติดกับเกษตรกรจริงจริงวันนี้มาเกษตรกรไหม PTG ก็เกษตรกรปูนซีเมนต์ไทยก็เกษตรกรนะคือทำก่อสร้างเนี้ยก่อสร้างคือซื้อปูนซื้ออะไรนี่คือเกษตรกรซื้อนะตอนนี้นะครับจริงๆแล้วอยากหยิบ Global อยากหยิบ Home Pro แต่ PE โอ้โหแพงมากคือพี่ต้นก็ต้องดู EPE ประกอบด้วยนะคะคือผมต้องเป็นที่บอกนะผมก็บอกว่าผ่านมา2เดือนแล้วหมอยุรกรรมเท่านั้นตอนนี้ต้องดูทุกอย่างอย่าไปดูด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวต่อ ICN คุณผู้ชมใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวค่อยๆทยอยถามเรียงตามลำดับนะคะICN ยังไม่มีค่ะเห็นของทุกคนค่ะผมตอบช้าเลยครับเปล่าคุณผู้ชมบางท่านเขียนซ้ำเขียนย้ำไงกลัวไม่เห็นกลัวไม่เห็นเห็นค่ะเห็น ICN จดเอาไว้ทุกคนค่ะ ICN ยังไม่มีตอนนี้2.42ผมยังนึกอยู่แล้วผมจะตอบว่ายังไงผมไม่รู้ว่าทำอาชีพอะไรเลยนะฮะคือผมยังไม่รู้ว่าเขาทำอาชีพอะไรมันมีคอมมิวนิเคชันเน็ตเวิร์กด้วยนะพี่ทำธุรกิจรับเหมาวางระบบค่ะเครือข่ายโทรคมนาคมอุปกรณ์นะครับมันตอนนี้ไม่ใช่เวลาแบบเนี้ยคือตอนแรกที่ตอนที่เปลี่ยนจาก 3G เป็น 4G เปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะต้องมีการวางเครือข่ายอย่างนู้นอย่างนี้เพิ่มขึ้นค่ะแต่ตอนนี้วางเครือข่ายเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่า investment เอกชนมันเริ่มมามั้ยปรากฏว่ามันโตยังโตน้อยลง MPI ก็โตน้อยลงสังเกตว่ากลุ่มพวกนี้รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมใช่ลงแต่ว่ายังไม่โตคล้ายๆกันแต่ถึงแม้ว่า PE ปัจจุบัน11เท่าค่ะ PE เปิดบุ๊ก2เท่าค่ะนะประมาณตอบแทน 3.75% นะแต่ทีมเนี่ยกับ ICN ผมยังมองว่าภาค investment ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียังไม่น่าใช่เวลานี้นะครับก็ไซด์เวย์ครับงั้นก็แนวรับนะครับเล่นเก็งกำไร2.30 บาทนะครับ2.40 บาทแถวๆนั้นนะแล้วก็ 2.6 ก็เท
take profit ครับโอเคแต่ว่าธีมยังไม่ใช่นะคะได้แค่เก็งกำไรสั้นๆนะคะ MTC เมืองไทย Capital มีถามมา2ท่านนะคะท่านหนึ่งต้นทุน38อีกท่านหนึ่งบอกว่าขอแนวรับนะคะตอนนี้36บาทบนกระดานคือเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์ใช้คำว่าใช้เซกเตอร์ผมมองโทนดาวลงมาเพราะว่าต้นทุนอาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตแต่ต้นทุนยังไม่เพิ่มนะค่ะหุ้นกู้ก็พยายามจะออกก็ออกกันยากขึ้นะนะครับในส่วนของบริษัทต่างๆก็คือว่าเขาต้องกู้เป็นเงินไปปล่อยกู้ไว้ง่ายอันสเปรดในอนาคตก็อาจจะดูทิศทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ที่น่าสนใจคือว่าเขาเรียกว่าลงทุนเขาขยายธุรกิจมันยังโตอยู่แต่โตที่ว่าทำให้กำไรโตในปีนี้30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ PE 21เท่าเงินปันผล 0.7% ผมก็เลยบอกว่าณตอนนี้คือผมต้องเพย์เซฟทุกอย่างต้องมีเงินปันผลนะครับแต่ว่าผลตอบแทนของทางเคตัว MTC นะครับค่อนข้างน้อยนะค่อนข้างน้อยงั้นค่อนข้างน้อยก็เลยดูเฉยๆมากกว่านะครับที่มันน้อยคือ 0.7% เองนะเดี๋ยวพอติดไปแล้วบอกว่าทำไมยิวน้อยจังนะครับแต่ว่าเขามองเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสที่2ออกมาดีนะก็เป็นเก็งกำไรมากกว่าฉะนั้นถ้าจะเก็งต้องชน200วันให้ได้ให้ผ่าน 36.25พันหกจุดสองห้าแต่สิ่งที่ดีคือ MACD ตัดเส้นซีโร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองไม่เก็งกำไรนะนะครับถ้าทะลุตรง follow by ไป 36.25 ถ้ายืนได้ก็เป้าหมายในการรีบาวด์คือ40นะครับมันก็ดู 36.25 ว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับโอเคค่อย follow by สำหรับคนที่ไม่มีนะคะแต่เทคนิคอลแต่ท่านที่มีแล้วต้นทุน38ก็รอลุ้น 36.25 ว่าผ่านไหมครับผมไม่ควรถัวเนาะพี่ต้นนักวิเคราะห์พื้นฐานก็บอกให้ถัวต้องบอกเขาชอบไงชอบอะไรเพราะเดี๋ยวผลประกอบการจะออกมาดีถั่วได้ถั่วได้คือหมายว่าผลประกอบการจะออกมาดีแต่ผมเป็นนักกลยุทธ์ก็คือว่าผมมองว่าผมไม่ชอบหุ้นที่ PE แพงผมไม่ชอบหุ้นที่มีปันผลน้อยค่ะนะครับผมตอนนี้ผมเป็น VI ฮะแปลงร่างเป็น VI ก็คือว่าเราก็ต้องทำตามค่ะนะครับเราต้องทำตามถ้าในแง่พี่ต้นไม่ถั่วเนาะครับผมโอเค RML ค่ะRML Lemon ยังไม่มีเซกเตอร์ที่เป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าการเติบโตในทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารายได้คนที่มีระดับบนเมื่อก่อนเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นระดับกลางก็เพิ่มขึ้นตอนนี้ระดับล่างก็เพิ่มขึ้นสังเกตว่าการกระจายของการบริโภคเนี่ยมันเริ่มกระจายทั่วหน้า แล้วก็สิ่งที่เห็นตรงเนี้ยผู้ประกอบการบ้านและที่ดินเห็นตรงนี้อยู่ก็ทำให้มีการเร่งการเปิดโครงการใหม่ในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้และก็ปีหน้าค่อนข้างเยอะทำให้หุ้นในกลุ่มนี้จะเป็นเซกเตอร์ที่เป็นก้าวกระโดดแล้วก็จะเริ่มโตproperty ทั่วไปหลายตัวนะไปดูเลยประมาณการเนี่ยจะเป็นการเติบโตเพื่อดีอาร์แอลเราไม่ได้ดูทางพื้นฐานไว้นะครับแล้วก็ PE ก็ไม่ถึง10ประมาณ10เท่าบวกลบแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอาร์แอลเท่าไหร่นะยิวก็ค่อนข้างสูงแสดงว่าแต่ว่าสังเกตว่าราคาหุ้นในกลุ่มเนี่ยเซกเตอร์เนี่ยมันขึ้นมาระดับนึงแล้วก็คือถ้าเป็นวิ่งเมื่อกี้วิ่งก็คือว่ามันวิ่งไม้หนึ่งเนี่ยมันควรจะอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะตอนนี้หุ้นในกลุ่ม property เนี่ยเป็นไม้2หรือไม้3แล้วมันจะเข้าเส้นชัยในปีหน้าแล้วนะครับ IML ตอนนี้ PE 22นี่โหผมมองผิดนะฮะ222เท่าฮะนะครับ Price per book ต่ำกว่า1เท่าค่ะเงินปันผลตอบแทนก็2%กว่า oh. นะครับก็ผมไม่ชอบหุ้นที่ปีแพ ง, งแต่ว่าเซกเตอร์ใช่เซกเตอร์ใช่แต่ของแพงผมเฉยๆถ้างั้นไปดูตัวอื่นดีกว่าถ้าอยากจะได้เส้นตัวนี้จริงๆก็เก็งกำไรไปโอเคว่ากลุ่มเขาเล่นกันอยู่ลงมาเส้น10วัน 1.25 ก็ซื้อขึ้นไป 1.34 ก็ขายครับโอเคแต่ถ้าเกิดหลุดเท่าไหร่คะ 1.25 ต้องสต็อปลอสผมว่ากลุ่มนี้คือไซส์หลุดถ้าหลุดตรงเส้น5วัน 1.25 แหละก็สต็อปลอสออกมาโอเคคุณผู้ชมมันบรอดแคสต์อินเทอร์ลับบ่อยๆคุณผู้ชมมีช่องทางอื่นนะเว็บไซต์ก็มีนะคะ www.channel8thailand.com นะคะมี YouTube ก็มีนะคะ Channel 8 Thailand นะคะมีอะไรอ่ะแอปพลิเคชันก็มีดาวน์โหลดได้เลยนะคะChannel 8 Thailand ไอ้ Channel 8นะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็มี Twitter @ch8 นะคะมีหลายช่องทางนะคะยังไงต้องขออภัยด้วยหมู่นี้ทำไมFacebook หลุดบ่อยมากเลยเนี่ยหลุดทุกวันเลยนะพี่ต้นใช่บางทีนะต้องมีตั้งหลายลิงก์เลยอ่ะอ่ะต่อปตท.ครับปตท.ยังไม่มีค่ะครับก็เมื่อกี้บอกตีมแล้วเก็งกำไรตามนั่นนะแต่ว่า
พอสายปิโตไม่ดีผมก็เลยเฉยๆผมชอบปตท.สผ.เพื่อเก็งกำไรมากกว่าแล้วปตท.ตอนนี้หลุดเส้น200วันแล้วนะครับมาอีกแล้วหลุด200วัน48บาท49บาทโดยประมาณนะถ้าดูก็คือว่ายังไม่เทคนิคยังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับอาจจะเล่นตามรีบาวเก่งกำไรกันเพิ่มแต่ว่าถ้าเกิดชอบพลังงานก็เป็นสผไปเลยปตท.สผ.ดูน่าสนใจกว่าโอเคคือแนะนำว่าไปปตท.สผ.ดีกว่าครับนะคะอุ้ยกดผิดเลยถ้างั้นปตท.สผ.เปิดแป๊บตอนนี้134บาท50พี่ต้นบอกว่าถ้าเกิดจะรับสผ.คือตอนราคาน้ำมันลงมาตอนที่65ดอลลาร์ต่ำกว่า70เหรียญเมื่อไหร่ก็เริ่มจ้องๆซะโอเคนะครับหรือราคาหุ้นลงมาที่โลเดิม126 125ค่ะค่อยซื้อตรงนี้อยู่ตรงกลางพอดีโอเคงั้นรอก่อนนะคะตอนนี้คือว่าลงทุนอะไรก็ต้องไหวนิดนึงค่ะคอยจับจ้องไว้ให้ดีนะแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งมันอยู่กลางๆนะคะครับASAP ค่ะ ASAP ยังไม่มีนะคะแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงเป้าหมายตอนนี้หุ้นไซส์กลางสังเกตว่า small cap mid cap ค่ะนะสังเกตว่าเป็นหุ้นที่คนไม่ใช่ผมไม่ได้ถึง ASAP นะค่ะทั่วไปสังเกตว่าโดนทีละตัวโดนเพราะอะไรเพราะว่าภายใต้ที่เงินเฟ้อโดยเฉพาะดัชนีราคาผู้ผลิตขึ้นค่ะคนที่บริษัทเล็กๆเนี่ยจะดูเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยนิดนึงก็คือว่าโอกาสที่จะขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างยากค่ะนะครับก็ทําเช่าซื้อรถยนต์ค่ะนะครับบริการรถยนต์ให้เช่านะครับให้เช่าอะไรทั้งสั้นระยะยาวค่ะตอนนี้เหมือนกันก็คือภาค investment ตอนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยภาคมันเกิดขึ้นเพราะการลงทุนการผลิตนะครับยังไม่เกิดในเรื่องของตัวที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถค่ะนะที่โตขึ้นนะครับก็โกรทการเติบโตของกลุ่มนี้เซกเตอร์นี้ยังไม่เยอะค่ะนะครับ PE 25เท่าด้วยนะครับก็คนที่ต่ำสูงกว่า20เท่าผมมองว่าถ้าไม่เจ๋งจริงก็คงลำบากนิดนึงแต่เทคนิคใช้ได้นะมาเก็งกำไรเทคนิคก็คือว่าสังเกตว่า MACD โลยกขึ้นใช่นะฮะแล้วก็ราคาก็ทำจุดต่ำสุดใหม่ก็คือมีรีบาวแต่ผมต้องบอกว่าผมต้องครบองค์ประกอบทั้งกลยุทธ์ทั้งพื้นฐานทั้งเทคนิคถ้าไม่ครบผมก็ตัดทิ้งนะครับนั่นก็คือเล่นเก็งกำไรนะยังฝืนอยู่ก็เส้น10วัน5บาท30ค่ะ25วัน5บาท75ค่ะแล้วก็ซื้อขายตรงนี้ครับโอเคก็อยู่ในกรอบนี้นะคะสผ.ข้ามได้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ต้นแนะนำไปแล้วนะคะวาอัพต้นทุน6บาท90จะถัวดีไหมขอแนวรับแนวต้านด้วยต้นทุน6บาท90อันนี้5บาท75ครับผมคิดว่าคนที่ซื้อตัวเอากลุ่มพวกนิคมอุตสาหกรรมก่อนแล้วกันคือตอนนี้ผมอาจจะชอบน้อยลงค่ะนะครับเพราะว่าภาค investment การนำเข้าเลยดีหมดทุกอย่างนะนะครับแต่ว่าพอมาเกิดเรื่องของสงครามการค้าการที่จะลงทุนเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าในวันนี้อาจจะน้อยลงนะผมพูดถึงวากับอมตะลูกนี้นะค่ะแต่นี่วาอัพนะครับที่ซื้อผมคิดว่าคนที่ซื้อนะครับเหมือนกันวาอัพนี่คือตัวเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคถามว่าดีไหมก็ดีเพราะเข้าทีมผมถูกไหมฮะเข้าทีมผมแต่ว่าอัตราผลตอบแทนก็ 3.57% แสดงว่าเมื่อกี้ผมบอก4กว่าผมบอก4กว่าน้ำประปาผมก็โอเคแล้ววาอัพทำไมผมจะไม่โอเคมันก็คือเข้าทีมเดียวกันนะครับก็คือว่าน่าสนใจ PE เท่าไหร่อะคะพี่ครับ PE อาจจะไม่ค่อยอันนี้คือตัว PE อดีตผมไม่ได้ทำเปเปอร์ไว้8เท่า9เท่าคือ PE ถูกเป็นผล 3.57% นะครับก็ดูนะเขาทำธุรกิจทางพวกน้ำดิบน้ำประปาอะไรเงี้ยนะครับจำกัดน้ำเสียผลิตพลังงานนิดหน่อยคือมันมีติดพลังงานนิดนึงอ่ะผมชอบพลังงาน IPP โครงการขนาดใหญ่คือแบบโอเคว่าได้ปันผลที่มันอาจจะไม่เสี่ยงมากแต่ว่าพอไหวค่ะนะครับจบไปหน่อยฮะพอดีผมจะไปภาคตะวันออกที่ช่วงบ่ายเนี่ยพออยู่ภาคตะวันออกพอดีคือผมไม่ค่อยคือหุ้นที่ผมแนะนำส่วนใหญ่คือว่าจะไปเห็นตอนที่ลูกค้าแนะนำเนี่ยค่ะถามอะไรบางทีเราก็ไม่คิดที่จะถึงแล้วก็เทคนิคนะเทคนิคสังเกตว่าดูวันยาวๆโอ้โหแพทเทิร์นนี้ใช้ได้เลยฮะใช่ไหมคือดูวันที่10 เมษาโลของ MACD ก็ต่ำมากแล้วก็วันที่2กรกฎาคมหุ้นวาอัพมีทำนิวโลแต่ MACD ไม่มีทำนิวโลตอนนี้ MACD เริ่มตัดเส้นเฉลี่ยแล้ววันนี้เวลานี้เป็นวันแรกวันนี้เวลานี้เป็นวันแรกนะครับน่าสนใจ okay. นะครับแต่ว่าวอลุ่มโอ้โห
แสนกว่าหุ้นอย่างตอนนี้นะก็แล้วแต่เอาชอบนะชอบนะครับก็เทคนิคมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นไปเส้น25วันก็5บาท90ค่ะตรงนี้คือราคานี้น่าซื้อเลย5บาท70อืมถ้างั้นก็ถัวได้เนาะถัวได้ถัวได้ต้นตีเมื่อกี้ที่บอกไปค่ะบ้านปูบ้านปูต้นทุน19บาท52สตางค์เมื่อกี้ที่ชอบพลังงานต้นน้ำนะครับก็ยังเหมือนกันก็คือบ้านปูก็น่าสนใจจะเหวี่ยงเหมือนกันพอดีเราก็เทรดตามราคาถ่านหินนะฮะนะครับก็คงเก็งกำไรได้ตอนนี้ถ้าดูเทคนิคของบ้านปูเนี่ยใช้ได้นะครับคือใช้ได้คือเล่นถ้าเล่นต้นน้ำอย่างเงี้ยโอเคนะครับคือน้ำมันกับถ่านหินนะตามเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตามที่ว่านะครับก็มีโอกาสนะเพราะราคาหุ้นยืนเส้นค่าอยู่ทุกเส้นแล้วนะครับมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นไปที่ไฮเดิมคือ22บาท10ตังค์แต่เวลานี้ก็น่าซื้อทางเทคนิคนะเพราะผมสตอรี่ผมอาจจะยังไม่บาย 100% ค่ะนะครับแต่เทคนิคใช้ได้ครับโอเคถ้างั้นต้นทุน19บาท52ก็ถือป่ะนะถือต่อแล้วก็ไปขายกันตรงไฮเดิมฮะ21บาท22บาทเท่านั้นครับมิ้นเห็นถามมา2ท่านนะคะยังไม่มีตอนนี้33บาท50 MACD ก็ขึ้นมาแล้วคือตอนแล้วก็คือตอนเนี้ยนะครับคือภาคอาหารเนี่ยผมโทนดาวลงมาเซกเตอร์อาหารสังเกตได้อย่างไรก็คือว่าณเดือนพฤษภาคมตัวเลขการผลิตที่ดีขึ้นการบริโภคที่ดีขึ้นนะครับเซกเตอร์ที่เป็นนอนดูเรเบิลคือสินทรัพย์ไม่คงทนนะเขาใช้คำว่างั้นเรียกยากเหลือเกินนะครับสินค้าไม่คงทนอ่ะว่าง่ายนะครับแล้วก็ตัวเลขของพวกการผลิตของอาหารนะครับเนี่ยไม่ดีติดลบแสดงว่าสายอาหารเนี่ยสายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสายอาหารเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมแยกก่อนนะนะครับก็แสดงว่าไอ้กลุ่มฟู้ดตรงเนี้ยก็ระวังนิดนึงนะครับพอดีมิ้นมันมีตัวอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการเติบโตเริ่มจะลดลงแล้วมาสายของตัวท่องเที่ยวเดือนพฤษภาล่าสุดก็คงทราบว่าบางคนบอกว่าเป็นแค่ชั่วคราวแต่ผมเห็นตัวเลขแล้วติดลบก็ผมก็ต้องติดลบเพิ่มขึ้นน้อยลงโดยเฉพาะรัสเซียรัสเซียก็มีบอลโลกพอดีก็เลยไม่อยากมาเที่ยวไทยเดือนพฤษภาคมนะฮะการท่องเที่ยวมันก็ไม่ได้โตมากโดยเฉพาะชาวต่างชาติบางประเทศนะฮะจีนก็เริ่มเติบโตน้อยลงนะครับแต่คนก็บอกว่าอนาคตแต่กรกฎาคมเดี๋ยวจะดีขึ้นสิงหาคมเดี๋ยวดีขึ้นก็เดี๋ยวรอดูก่อนดีไหมก็เลยบอกว่านั้นกลุ่มโรงแรมนะครับผมกับอาหารผมก็เฉยเฉยถ้างั้นไม่เอาเนาะแล้วก็ PE ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ถูกนะครับอันนี้คือถึงสตอรี่นะแต่เทคนิคก็เล่นไปเพราะว่ามัน MACD มันก็ใช้ได้เพิ่งตัดกำลังมันอยู่เหนือค่าเฉลี่ยไว้ง่ายนะครับแต่ก็เล่นเป็นการเทรดมากกว่านะครับ36แนวต้าน32แนวรับครับค่ะโอเค IRPC ต้นทุน6บาทค่ะเมื่อกี้ก็สายปิโตก็มีบอกไปแล้วนะฮะก็ไม้หนึ่งขาลงนะฮะก็ระวังนะครับระวังก็คือผลประกอบการจะออกมาใช้ได้นะครับก็หาจังหวะขายแถวๆนั่นแหละนะครับรีบาร์ไปเส้น25วัน6บาท6บาท5ตังค์ก็ขายไปก่อนโอ้เท่าต้นทุนเลยอ่ะต้นทุน6บาทต้นทุนไม่อยากทันดีไม่อยากจะต้นทุนไม่อยากขายอยากขายขาดทุนโอเคแซวเล่นแซวเล่นนะถ้างั้นเดี๋ยวรอผลประกอบการนะคะแล้วจ้องจังหวะให้ดีนะคะถ้าหลุดเส้น10วัน5บาท90ก็คัดเลย5บาท85ก็คัดเลย5บาท85คัดนะคะตอนนี้ก็5บาท90แล้วครับ CPO ต้นทุน86บาทอันนี้ค้าปลีกคอมเมอร์สในประเทศก็ใช้ได้ก็อาจจะไม่เต็มร้อยกับเรื่องของเกษตรกรก็แต่ก็มีขายต่างจังหวัดด้วยนะครับเซมซอเซลก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า PE มันก็ไม่ถูกนะครับก็คือ PE ก็ประมาณเกือบ30เท่าคือหุ้นดีแต่ว่าไม่ถูกนะครับก็ใช้ได้ในเชิงของธีมแต่ว่าแผ่นนิดนึงก็ยังไปได้นะยังพอไหวเพราะว่าราคาหุ้นยืนเส้น200วันค่ะนะครับที่77บาท50แต่ขึ้นไป75วัน80บาทก็เทคอ๋อต้นทุน86เนี่ยก็80ก็เทคก่อนค่ะถัวได้มั้ยอ่ะคะพี่ก็เล่นเป็นเทรดมากกว่านะครับคือความจริงแล้วการเติบโตของกลุ่มพวกนี้คือสิ่งที่ผมห่วงคือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคอ่ะก็คือการปรับราคาสินค้าของเขาทั่วๆไปของทั้งหมดนะไม่ใช่เพราะเซเว่นอย่างเดียวปรับได้ 1.38% แต่การผลิตเนี่ยมันออกไปเกิน2นะฮะเกิน2เดี๋ยวเปิดโพลจำตัวเลขไม่ได้พูดซ้ำไปซ้ำมายังลืมเลยฮะนะครับ PPI ของไทยอยู่ที่ 1.8 นะฮะหมายความว่าเดิมเนี่ยติดลบมาตลอดนะครับเพิ่งมาเริ่มเดือนพฤษภาคมบวก 0.7
แล้วก็เดือนมิถุนายน 1.8 เหตุผลที่พูดอย่างนี้คือว่าเหมือนกับว่าคนที่ซื้อมาขายไปอาจต้องเหนื่อยนิดนึงนะหรือผลิตคนที่ผลิตก็เหมือนกันคือราคาปรับการปรับราคาขายเนี่ยจะช้ากว่าการปรับราคาต้นทุนค่ะนะครับก็มองกันอย่างนั้นแล้วกันก็เลยมองว่าโอเคถ้าได้นะก็เป็นเรื่องของการเก็งกำไรมากกว่าในวันนี้ครับก็ทั้งนั้น80ก็ต้องเทคออกมามันติดอะไรติดคือ PE ฮะคือผมบอกว่าถ้าจะเริ่มหุ้นตอนนี้คือผมจะชอบ PE ต่ำผมจะชอบเงินผลสูงค่ะไพ่ประบุกต่ำนะตามสูตรที่เราเคยเรียนมา VI ฮะนะครับโอเคBJC Berry Yuker ต้นทุน58.23 บาทก็ขาย CPO แบบเดียวกันเลยวิเคราะห์แบบเดียวกันเลยค่ะนะครับก็เชิงพื้นฐานก็ชอบนะค่ะ P ถูกกว่า20ประมาณสัก BJC 33 30เท่า30กว่าเท่าก็ใกล้ๆกันปันผลก็1กว่านะครับก็โอเคหุ้นกำลังจะดีแต่ราคาก็ไม่ถูกค่ะประเด็นก็ขึ้นไปแนวต้านเส้น200วัน55เนี่ยก็ถ้าเลือกกัน CPO เด่นดีกว่าใช่ไหมค่ะใช่ไหมที่ CPO ดีกว่าใช่เดี๋ยวเพราะมันยืน200วันได้แล้วค่ะนะครับแต่ BJC มันยังยืนไม่ได้นะครับก็200วันเป็นแนวต้านนะฮะก็คือ55บาทก็ซื้อ53ขาย55ครับค่ะทีนี้ต้นทุน 58.23 ก็ดู55เนี่ยครับก็55แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันลงมาใหม่ถ้ายังเล่นได้อยู่53รับ55ขายครับนะคะKCE ค่ะบอกว่าเห็นราคาทองแดงลงบาทก็อ่อนซื้อได้ไหม KCE ฮะก็ซื้อได้ถ้ามองแค่นี้นะครับผมว่ายังซื้อได้นะค่ะคือตราบใดท่านสงครามการค้าไม่ได้พูดถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของจีนนะถ้าตูมขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ KCE ก็โดนด้วยมันมีแววจะพูดนะพี่ไม่รู้ไงอันนี้คือว่าถ้าเผื่อมันเบสอย่างงี้คือใช้ได้หมดทุกอย่างเลยที่ถามคือคอมมอดิตี้คือทองแดงก็ลงใช่ไหมแต่ว่าณวันนี้นะครับKCE PE 25เท่าปันผลตอบแทน 2.7% ค่ะนะครับเพราะ PE แพงคนทางเราก็เลยบอกว่าถ้าจะซื้อไปซื้อหาหน้าดีกว่านะครับ PE 13เท่าปันผลตอบแทน 5.7% โอเคถ้าจะดับรับความเสี่ยงด้วยกันนะครับหาหน้าจะดูดีกว่าค่ะนะครับจะดูเด่นกว่าค่ะนะครับคือณตอนนี้คือหยิบยังไงก็ต้องหยิบ PE ต่ำกว่าค่ะถ้างั้นสมมติว่าฟังพี่ต้นแล้วเอาหาหน้าดีกว่าถ้าจะเสี่ยงเหมือนกันสมมติโตมาเรื่องการค้าไม่ต้องพูดถึงนะค่ะนะครับก็โดนเหมือนกันแหละก็โดนแล้วก็หาหน้าเทคนิคอลดีกว่าไม่ใช่เทคนิคอลหยิบเทคนิคอลมา MACD สูตรเดียวกันเลยค่ะโลไม่ยกโลลดไอ้ราคาลง MACD ยกขึ้นโอ้น่าเชียร์มากน่าแนะนำมากทำไมไม่หยิบมาหาหน้านะไม่ใช่ KD หาหน้าเห็นไหมคุณป้อมเห็นไหมตัดเส้นซีโร่ใช่ใช่ถูกป่ะเล่นเส้นเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนอันที่เป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยค่ะมันตัดเส้นซีโร่ขึ้นมานี่เห็นไหมย้อนกลับไป KCE เนี่ยดูแป๊บนึงย้อน KCE เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบฮาน่าเหมือนกับฮาน่าเนี่ยเกิดขึ้นวันนี้ก็คือ KCE เมื่อวันที่13มิถุนาใช่มันตัดมานานแล้วมันคือตอนที่มันตัดเห็นว่ามันคือตัด13มิถุนาก็คือคุณซื้อ KCE ช้าไปนิดนึงค่ะก็ไปที่ฮาน่าดีกว่าฮาน่าเรายังอยู่ไม้ต้นอยู่ครับทีนี้ถ้าฮาน่ารับที่เท่าไหร่คะพี่เราก็ยังอยู่ไม้ต้นๆนะก็ใช่ไม้ต้นๆเพราะมึงเริ่มขึ้นก็นะครับก็เส้น75วัน35 200วัน38ค่ะต้าน38ก็ขายโอเคนะครับ38 50ขายนะคะทำไมปันผลเขาสูงมากผมดูถูกมันดูอีกทีโอ้ 5.7% นะแต่ PE 13เท่าค่ะก็หาหน้าครับเอาหาหน้าดีกว่านะคะGPSCซื้อได้หรือยัง GPSC ยังอยู่ใต้ MACD ครับก็ GPSC คืออะไรฮะโรงไฟฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่โรงไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้า SPP ไม่ใช่ IPP นะครับก็เมื่อกี้ที่บอกไปคือว่าเอาถ้าจะเอาต้องเอา IPP ประเมินตอบแทน 1.7% 1.8% ค่ะถึงใช่ก็ถ้าซื้อโรงไฟฟ้าผมกลับไปชอบ Echo มากกว่านะครับนั่นคือธีมนะแต่ว่าของ GPSC เนี่ยใหม่กว่าคนก็เลยชอบมากกว่านะหรือติดมากกว่าว่าง่ายในตอนนี้นะครับก็ไซเวย์ไซเวย์ก็ราคาหุ้นไม่ต่ำ200วันอาจจะรีบาวสั้นๆนะครับไปแถว75วันคือ 72.50 ค่ะนะครับก็สั้นๆก็ถ้าเผื่อชอบลงไฟฟ้าลงชอบ IPP มากกว่าตอนนี้ครับค่ะก็คือพี่ต้นแนะนำไว้แล้วนะคะ Echo นะถ้าเกิดคุณผู้ชมเกิดสนใจขึ้นมาชอบลงไฟฟ้านะแฟร์ให้265บาทรับเนี่ย
227 220แนวต้านให้244นะคะแต่ดูท่าทางจะไม่ได้ลงมาให้รับเนี่ยครับผม231แล้วเนี่ยตอนนี้เนาะอ่ะTHG ธนบุรีเฮลท์แคร์โรงพยาบาลค่ะครับผมก็หุ้นโรงพยาบาลก็คือหุ้นที่ PE แพงค่ะนะครับผมก็จะเซกเตอร์ผมตัดทิ้งนะครับจะอ๋อเราเป็นนิวโตรนะไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะครับก็ PE 20กว่าเท่าค่ะในโทษที PE 30กว่าเท่านะครับ37เท่าประมาณ 1.6% ค่ะนะครับก็ยังไม่พอกับที่ผมอยากได้ค่ะแล้วดูวอลลุ่มต่ำมากคือณเวลานี้ถ้าเป็นหุ้นเศรษฐกิจที่เป็นขาขึ้นเริ่มเป็นขาขึ้นนะก็ตัวนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขาแบบลงไม่ใช่ลงคือขาที่มันเริ่มโตน้อยลงเงินเฟ้อเริ่มเพิ่มขึ้นแต่หุ้น PE แพงอาจจะขึ้นได้ช้านะครับคำตอบคือว่าหุ้นดีแต่ว่าแพงไปหน่อยครับงั้นยังไม่เอานะคะครับผมอมตาอ่ะมาก็เมื่อกี้บอกไปภาคการผลิตเริ่มโตน้อยลงภาคการลงทุนเริ่มโตน้อยลงนะครับก็การค้าสงครามค้ายังมีอยู่นะครับโอเคอนาคต EEC ยังมีนะครับแต่ว่านี่คืออนาคตแต่ราคาหุ้นขอดูก่อนได้ไหมเข้าใจคือขอราคาหุ้นบอกขอดูก่อนไม่เอานะครับก็สะสมได้เทคนิคอลเอ็มเอทียกขึ้นนะสะสมได้ก็เป็นแค่สะสมนะสะสมที่18.30 บาทก็เป็นแนวรับครับค่ะขึ้นไปก็แค่25วันก็20บาทก็เป็นแนวต้านค่ะก็ถ้าจะสะสมก็ได้แต่ค่อยๆสะสมSPRC ครับก็ลงกันลงกันคือลงกันที่ถูกก็คือ SPRC ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าค่ะคุณผู้ชมบอกไม่ใช่อยากจะเล่นสั้นเทคนิคเสียหรือยังฮะก็ตอนนี้หลุดเส้น5วันเนี่ยค่ะเสียยังคือ13.40 บาทไม่ควรต่ำกว่าต่ำกว่าคือเสียครับก็ต่ำแล้วนะก็คืออย่าดูเทคนิคอย่างเดียวค่ะนะครับผมบอกแล้วดูตั้งแต่ภาพใหญ่ค่ะเซกเตอร์กลยุทธ์ MACD ค่ะราคาหุ้นถูกหรือแพงค่ะถ้าไม่ก็เป็นหุ้นที่ถูกนะฮะ SPRC เป็นหุ้นที่ถูกในกลุ่มลงกันเลยนะครับโอเคงั้นเอาไหมก็ไม่เอาไม่เอาคือสายปิโตเคมีลงกันก็ผมไม่เอาเลยไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในธีมนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจะเลือกพลังงานก็สผ.ตัวเดียวจะเก่งกำไรอีกนะครับโอเคต้องรอมันลงก่อนนะสำหรับปตท.สผ.นะคะเผอิญคุณผู้ชมกลับมาถามปตท.แต่เขามีต้นทุนอยู่50บาทจะเล่นสั้นตอนนี้48.25ก็เล่นแค่เส้นๆหอยวัน200วัน48ก็ขาย48.50ก็ขายเอ้ย48บาทสลึงนะฮะค่ะพอแนวต้านคือ200วัน48.75ตังค์อ๋อฮะก็ยังปตท.อยู่นะฮะแต่ทุนจริงแล้วน่าจะซื้อปูนใหญ่ตั้งแต่ตอนเปิดนะ424ตอนนี้432แล้วโอ้โหเนี่ยคือเราแนะนำตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับปูนซีเมนต์ไทยนะเพราะฉะนั้นปตท.ก็ได้แค่นั้นจริงๆนะคะเล่นสั้นก็ได้แค่นั้นน่ะถึงมันต้องขายแนวต้านแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็จะลงอีกไงมันเป็นแนวต้านนะสะดุดเทคนิคนะครับค่ะซีฟโก้ยังไม่มีคือในสายของรับเหมาก่อสร้างก็เมื่อกี้เริ่มชอบในเรื่องของการเก็งกำไรค่ะผมไม่ได้มองว่าเป็นคำใหญ่ค่ะนะครับก็คงเตรียมเรื่องของคุณสมคิดสมคิดจะบอกว่าเร่งให้มีการประมูลนะครับไอ้กี่โครงการเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแต่เร่งมาตั้งแต่3ปีที่แล้วนะแต่ว่าการเบิกจ่ายเนี่ยมันมาแล้วตอนนี้การลงทุนภาครัฐมันเริ่มมาแล้วโตขึ้นแล้วนะต้องดูของจริงแล้วเหมาเก่งแค่เก่งกำไรแล้วซิปโก้ก็เหมาะเก่งกำไรราคาหุ้นก็ยืนเส้น200วันแล้วที่8.10 บาทนะครับก็มีโอกาสในการดีดตัวขึ้นไป8.90 บาทค่ะนะตีมีแค่นี้ครับโอเคงั้นก็ถ้าจะรับก็ไม่ควรหลุดเส้น200วันโอเค8.10 บาท200วัน8.10 บาท2ตังอะไรเงี้ย8.10 บาทเอาง่ายๆโอเคครับแล้วก็แนวต้าน8.90 บาทนะคะคแบงก์กรุงเทพมาธนาคารฮะก็ถือถ้าชอบกลุ่มแบงก์ก็ต้องเป็นแบงก์ที่ไพบุ๊กต่ำค่ะก็คือ BBL กับ KTB ค่ะสังเกตว่าผมจะพูดต่ำของถูกค่ะเงินปันผลก็ใช้ได้ค่ะนะครับ BBL นี่ก็เกือบ 4% เหมือนกัน 3% ปลายๆค่ะนะครับ KTB ะนะครับก็ 4% ไพบุ๊กก็ 0.8 เท่า 0.9 เท่าะนะครับจะขึ้นไหมผมว่ายังเฉยๆจะลงไหมก็ยังไม่ลงนะขึ้นอย่างช้าๆมากกว่าก็รับได้แต่นานหน่อยไปเรื่อยๆนะครับคือชอบกระแสแบงก์ก็โอเค193แนวรับ200แนวต้านะนะครับ KTB
นะครับก็เทคนิคถ้าดูเทคนิคเนี่ยถ้าคุณปอมดู KTB น่าสนใจกว่าถูกไหมฮะใช่ๆคือ BBL เนี่ยมันอยู่ข้างบนแล้วก็ไซด์เวย์แต่จะมีอัพไซด์มากกว่าก็คือ KTB นะ MACD โลยกขึ้นราคาหุ้นนิวโลเตรียมจะตัดตัดเส้นซีโร่พูดจนผมจำได้แล้วนะนะผมเอาเบสิกนะบางคนผมว่างนับผมไม่ผมเบสิกอย่างเดียวครับเบสิกถ้าเบสิกผมแน่นนะแต่ยิงไส้ก้อยไม่ค่อยเป็นนะแต่ยิงสามเหลี่ยมบนนี่ไม่เป็นแต่แปรบอลผมเป็นนะครับก็200วัน18.50ก็เป็นแนวต้านครับโอเคแนะนำถ้าจะเล่น BBL เอา KTB ดีกว่านะคะจะดีกว่าในเชิงของตัวเทคนิคอลแต่อันอื่นเหมือนกันไพ่บุกต่ำเป็นผลพอใช้ได้เหมือนกันค่ะบ้านปูถามไปแล้วนะคะแนวต้านให้22.10นะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ต้นเซตอินเด็กซ์กลับมาบวกแล้วค่ะบวก7 1644.24 จุดนะคะบวกไป 7.61 จุดก็1644พี่ต้นให้แนวต้าน1650เดี๋ยวพอถึงเนี่ยมันก็ชนเนาะโอเคเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ต้นเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราโหให้ทุกด้านทุกเคสที่มีอยู่นะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะเข้าทันรายการช่วงแรกถ้าไม่ทันก็กลับไปย้อนดูแล้วกันนะคะขอบพระคุณพี่ต้นมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณพเดิมพบสงเคราะห์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ลุ้นกันต่อนะคะว่าเซตจะบวกได้กันขนาดไหนแต่ว่าแนวต้านพี่ต้นให้ไว้1650นะคะธีมหลักๆนะคะพี่ต้นชอบเนี่ยวันนี้ที่แนะนำมามีทั้ง PTG นะคะมีทั้ง Eco ผลิตไฟฟ้านะคะแล้วก็มีน้ำประปาไทย TTWนะคะแล้วก็ยังมีปูนซีเมนต์ไทยด้วยนะที่แนะนำตั้งแต่ต้นรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ